รุ่นใหญ่เป็นห่วงออกโรงเตือนรักครั้งนี้ของแม่ไม้เปิดคำพูดปุ้ยพิมลวันออกปากเตือนสติแพทณปภาเรื่องความรักหลังหวนคืนดีแฟนเด็กกลับมาคืนดีกันแล้วระหว่างแพทณปภาและพีชานนท์ที่ล่าสุดวันนี้7พฤศจิกายน66สาวแพทเผยในรายการแท้ข่าวสาวสตองบอกว่ามันเป็นช่วงที่คุยและตกลงกันแล้วว่าจะต้องสิ้นสุดแล้วทางนั้นก็เซเยสเลยพูดออกมาว่าโสดพิธีกรสาวตัวแม่อุ้ยพิมลวันก็ได้เสริมต่อว่าทั้งคู่ทะเลาะกันทางไลฟ์หน้าแพทตึงๆแต่คิดว่าคุยเรื่องงานพอทางนู้นตอบว่าโอเคครับทางแพทก็ขึ้นเลยแพทบอกต่อว่าตีกันทางไลฟ์ตนจิตใจบางอยู่แล้วมีคอมเมนต์หลายแบบตนและเขาตีกันพอนั่นแหละเรื่องมันหนักกว่าเช็คโทรศัพท์เขาพูดเล่นจนกลายเป็นว่ารถทัวร์มาลงหน้าบ้านตนงานนี้แม่ปุ้ยได้ขอสอนต่อว่าเวลาที่ลูกโมโหลูกต้องใจเย็นนิดนึงนับ1ถึง100คุยกันต้องคุยไม่ใช่ทะเลาะซึ่งถ้าเราพูดเล่นก็บอกว่าไม่ชอบแบบนั้นบอกพี่ว่าไม่ชอบให้พูดแบบนี้ต่างคนต่างโมโหไง